give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. Hey, you, give me a clue. Do I make a move? สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตู่จะมาตัดทรงบ๊อบให้ดูนะคะทรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วชื่อของมันก็คือว่าบ๊อบดิสคอนเนคชั่นคัตคือเป็นการตัดบ๊อบที่ไม่มีการเชื่อมผมซึ่งเวลาเราตัดบ๊อบเราจะเคยชินกับการที่เราจะต้องเชื่อมผมใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นอีกวิธีการนึงทางเลือกนึงของการเพิ่มลูกเล่นให้กับลูกค้าโดยการที่เราเสนอแบบหรือทรงให้กับลูกค้าเป็นคนเลือกการตัด disconnection ของบ๊อบอันนี้นะคะคือข้างในจะสั้นแต่ข้างนอกจะมีความยาวมาปกซึ่งมันจะเป็นหลักของการที่เราใช้พื้นฐานในการมาผสมผสานในการตัดเพื่อให้เกิดทรงนะคะเราจะเริ่มเลยไหมคะวันนี้พี่ตู่จะแบ่งผมแตกต่างจากที่เคยแบ่งมาเป็น4ส่วนนะคะโดยพี่ตู่จะใช้จุดแบ่งที่จุดเว้าบางคนก็บอกจุดเว้าจุดเว้าจุดเถอะอะไรแล้วแต่ที่แต่ละคนจะเรียกนะคะแบ่งออกมาให้ต่ำกว่าขวัญเล็กน้อยวันนี้ถ้าสำหรับน้องใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ชำนาญก็อาจจะดูยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการนึงในการทำงานที่พี่ตู่จะพยายามทำให้เห็นถึงว่างานทําผมมันเกิดจากมีความหลากหลายในการที่เริ่มต้นในการทํางานนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะได้ทรงที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะครับถ้าเราไม่ถนัดเราก็แบ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ติดเก็บไว้ลักษณะคือจะไม่ใช่เกือกม้าทีเดียวเพราะว่าจะต่ําจากเกือกม้ามาทันทีวันนี้ผู้ช่วยพี่ตู่หายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่มีเสียงมาเลยค่ะเสียงหายทุกคนค่ะเราดูซิว่าต่ำไปไหมจากจุดเราก็ตัดนิดนึงจะไม่ถึงขนาดแหลมนะคะจะมีความโค้งมนเล็กน้อยเก็บด้านบนไว้ค่ะสัดส่วนของผมสำคัญนะคะในการตัดส่วนด้านนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าเรารู้เราเข้าใจหลักแล้วนะคะเราก็จะไม่ยากเลยกับการทำงานนะคะทุกครั้งของการทำงานนะคะถ้าเรามีขั้นมีตอนเรารู้หลักรู้ที่มาที่ไปของเขาอะค่ะมันจะทำให้เราตัดผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเป็นสเต็ปขึ้นนะคะเห็นไหมคะตัดนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งผมเป็นตัวอะไรนะครับมันจะออกเป็นมีเล็กน้อยอะค่ะคือไม่ใช่เกือกม้านะคะถ้าเกือกม้าปุ๊บก็จะเป็นลักษณะเหมือนยูเทิร์นเกือกม้าอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีเป็นตัว V ลงมานิดนึงอะค่ะน่าจะโอเคแล้วไหมเพราะพี่ตู่ไม่เห็นกระจกนะโอเคไหมคะโอ๊ตลองดูซิเนี่ยค่ะทีนี้มันจะมีเรื่องของเซ็กชันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะในการตัดทรงนี้นะคะจากจุดด้านข้างค่ะเราดูครึ่งนึงของมุมตรงนี้นะคะก็แบ่งเก็บส่วนนี้ไว้เพราะวันก่อนก็ตัดให้น้องที่ทำงานคนหนึ่งอะค่ะแต่เป็นการลักษณะการตัดแบบ disconnect เหมือนกันแต่เป็นในลักษณะของผมสไลด์มันจะทำให้เราอะมีลูกเล่นในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นระหว่างผมสไลด์กับผมทรงเนี้ยค่ะมีความแตกต่างกันอ๋ออันนี้เป็นบ๊อบค่ะฐานคือฐานเป็นบ๊อบเราต้องแยกหมวดหมู่ของฐานผมค่ะว่าฐานผมที่เราจะตัดเป็นบ๊อบหรือเป็นสไลด์แต่ฐานนี้คือเป็นฐานบ๊อบอะค่ะอยู่ในลูกเล่นของบ๊อบแต่แทนที่เราจะตัดบ๊อบธรรมดาหรือบ๊อบที่มีความเชื่อมเราก็ลองที่จะสร้างงานแตกต่างดูแต่ต้องคุยกับลูกค้านะคะทรงนี้บางทีก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ผมตรงมากๆหรือผมตรงมีเนื้อผมเยอะๆค่ะการที่ไปตัดข้างในสั้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เนื้อผมข้างในอะลดความบวมล้ำหนาของเนื้อผมลงแต่ถามว่าลูกค้าผมหยิกอยากส่งอยากตัดได้ไหมตัดได้แต่เราก็ต้องคุยกับลูกค้านะคะว่าถ้าบางครั้งลูกค้าจำเป็นจะต้องใดผมก็จำเป็นจะต้องใดผมอะค่ะเห็นชัดไหมคะเห็นรอยแบ่งไหม
คุณสบายเฮงบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูนะตรงนี้พี่ไม่เคยสอนนะแต่ว่าดูไว้เผื่อเป็นทางเลือกของการทำงานไม่เข้าใจอินบ็อกซ์ถามได้นะส่วนตัวแล้วก็มาดูว่าตรงนี้ต่ำไปไหมระหว่างจุดทวีกับจุดขวัญสัดส่วนผมสำคัญนะทำงานทุกครั้งอย่าลืมเรื่องสัดส่วนของผมแต่ตรงนี้ถ้าใครเคยเรียนกับพี่มาแล้วจะรู้เลยว่ามันก็คือหลักของการยกที่พี่เคยสอนมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่ว่าวิธีการแบ่งหรือวิธีการทำงานนะอันนี้เราจะกำหนดหาฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการก่อนนะคะทำงานง่ายๆช่วงนี้เราก็แบ่งครึ่งซ้ายครึ่งขวาแบ่งตรงธรรมดาเลยค่ะแต่ถ้าผมลูกค้าบางแล้วเราก็ตัดได้เลยโอ้ดูผมให้พี่ด้วยนะว่าพี่แบ่งตรงไหมพี่ไม่เห็นกระจกแต่พี่ว่าอีกหนึ่งพี่จะเริ่มตัดถักความยาวแล้วนะคะในรูปก็คือความยาวน่าจะอยู่ประมาณที่ต้นคอลูกค้านะแบ่งผมไม่เท่าก็ไม่บอกโอ๊ตมองจากนั้นข้ามผมไม่เห็นเลยโอเคนี่โอเคเราจะตัดฐานความยาวแล้วนะคะที่ลูกค้าต้องการกำหนดเลยค่ะสมมติว่าพี่เอาที่ต้นคอหรือเลยมานิดนึงก็ได้แต่ถ้าเป็นคอคนจริงๆอย่างเงี้ยใช้หวีแล้วก็ตัดได้กำหนดความยาวได้อยากได้ความยาวประมาณไหนก็วางแกะเขาเรียกอะไรกำหนดคนยาวค่ะแต่ในรูปคือบล็อกคือต้นคอไว้ก่อนนะคะที่กำหนดแล้วนะคะตัดผมอย่างที่พี่เคยพูดไปตั้งแต่แรกนะคะในแรกๆที่พี่พูดไว้ตัดผมมันมีอยู่2แบบค่ะคือตัดไล่จากข้างบนลงข้างล่างกับข้างล่างขึ้นข้างบนตัดข้างล่างขึ้นข้างบนนี่คือใช้ฐานความยาวตัวกำหนดไล่ทรงกับตัดข้างบนลงข้างล่างคือกำหนดทรงข้างบนก่อนแล้วก็มาเอาความยาวออกมันทำได้2อย่างแล้วแต่ความถนัดแบบไหนในการทำงานแต่วันนี้ก็คือยังใช้หลักของการทำงานแบบเอาตัวฐานข้างล่างเป็นตัวกำหนดซึ่งแบบนี้ก็จะง่ายกว่าใช่ไหมมันแล้วแต่ค่ะแต่ว่าโดยหลักของฝรั่งส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะใช้จากข้างบนลงข้างล่างคือใช้องศาในการไล่ก่อนแล้วก็คือไปเก็บความยาวที่หลังแล้วถ้าเป็นแบบช่างใหม่ๆอย่างเงี้ยครับแนะนำให้ตัดจากข้างบนหรือข้างล่างก่อนนะคือน้องๆที่เรียนกับพี่ตู่มาค่ะพี่ตู่จะให้กำหนดหาฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการก่อนแล้วไล่ทรงจะง่ายกว่าจะไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่งงมากกว่าคุณฮาริสบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฮาริสตอนนี้พี่ตู่จะทำการไล่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้คือจะเป็นตัวกำหนดคือตัว disconnect คือตัว undercut ข้างในเราเอาฐานความยาวขึ้นมาค่ะเห็นไหมพี่ตู่ต้องอยู่ข้างนี้เนาะองศาที่เรายกอะค่ะกำหนดฐานความยาวขึ้นมานะคะอันนี้เขาเรียกว่ายกกี่องศาพี่ตู่อันนี้เป็น90ขนาดกะโหลกศีรษะค่ะ90ขนาดกะโหลกศีรษะนะครับคือถ้าไล่ผมตกไปยังไงก็ตามฐานผมใช่ไหมตามแนวของผมค่ะแล้วเราจะได้ผมที่เขาไล่นี่ค่ะทีนี้มันจะมีเรื่องของการใช้ตำแหน่งเข้ามาในการยืนตัดผมแล้วนะคะปกติแล้วที่เราเรียนเจอการตัดผมทั่วๆไปก็คือว่าเราจะยืนดึงผมตามช่อใช่ไหมแต่อันเนี้ยจะเริ่มการมีการดึงผมกลับไปที่จุดเดิมจะคล้ายๆบ๊อบเทอะค่ะดึงผมกลับมาที่จุดที่เราตัดถามว่าทำไมเราทำงานง่ายขึ้นเพราะอะไรเราจะเห็นไกด์ไลน์ค่ะทุกอย่างเราต้องดูที่ไกด์ไลน์ค่ะ
คะเริ่มเห็นหรือยังว่ามันมีความถุยสลบช่อสุดท้ายนะคะสำคัญเลยก็คือต้องดึงผมกลับมาค่ะนิดหนึ่งเราจะสร้างส่วนที่ไม่เชื่อมนะคะการตัด90ราวขนาดกะโหลกศีรษะทำให้เส้นผมเกิดความกลุ่มมนยกขึ้นมาเลยค่ะตัดดึงกลับมานะคะนิดหนึ่งถ้าเราไม่เห็นก็ฉีดน้ำนะคะพอตัดได้เราลองเช็คดูนะคะพี่บังไหมเหรอแล้วพี่ต้องดูสิว่าพี่จะเช็คให้ดูนี่เราได้ส่วนของข้างหลังแล้วนะคะพอไปด้านข้างค่ะเดี๋ยวจะทำไงให้เห็นพี่ต้องมีข้างนี้ป่ะนี้ทำไมเลือกทรงนี้หรือแบบนี้มาตัดให้ดูนะคะเพราะว่าอย่างที่ตู่บอกค่ะว่าอยากให้เห็นว่าการทำงานทำผมมันมีวิธีการทำงานที่หลากหลายเราสามารถเลือกใช้หรือให้เป็นโจทย์ในการทำงานได้อันนี้เราจะมาทำการไลท์ด้านหน้านะคะยกผมขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ใช้หลักขององศาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าใครเรียนรู้เรื่ององศาก็จะรู้ว่าองศาประมาณเท่าไหร่โดยใช้ไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้อะค่ะกำหนดความยาวออกไปไล่มาช่อหน้าค่ะยกผมขึ้นมาตัดนะคะเราจะเห็นไกด์ไลน์นะคะตัดตามไกด์ไลน์พอเราได้องศาแล้วเรานิ่งนะคะอย่าขยับขยื่นช่อด้านหน้าค่ะเอาไกด์ไลน์มานิดนึงนะคะผมถ้ามีให้ตัดก็ตัดนะคะถ้าไม่มีให้ตัดอย่าไปตัดถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามุมหรือองศาเราที่เราต้องการได้นะคะเป็นประมาณไหนเราก็ตัดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะคะเราก็จะได้ช่วงด้านข้างนะคะทีนี้ตรงนี้ด้านยาวข้างๆยาวออกมาเราจะทำยังไงเราจะใช้เส้นแบ่งในการเก็บความยาวนะคะดูซับซ้อนไหมโอ๊ตง่ายดีครับจริงเหรอเพี้ยตกสวัสดีทั้ง117ท่านด้วยนะคะค่ะเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทีนี้เราจะใช้เรื่องเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเราก็คือเอาเส้นเนี่ยค่ะกำหนดเอาความยาวออกคุณยามีบอกว่าคิดถึงพี่ตู่คิดถึงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ความยาวด้านข้างนะคะตรงนี้เหมือนกันค่ะ
หวีดึงกลับมาการหวีดึงกลับมานี่เพื่ออะไรครับคือหนึ่งเราต้องการให้ข้างหน้ายาวเล็กน้อยถ้าจากดูจากทรงนะคะหรือกรณีที่ลูกค้าทัดหูเห็นไหมพอลูกค้าทัดหูผมเขาก็จะความยาวเขาก็จะพอดีกับข้างหลังแต่ถ้าเราไปตัดข้างหน้าที่มันสั้นออกไปประมาณแบบเนี้ยเวลาเราทัดถูบางทีตรงเนี้ยจะหายไปใช่ฉะนั้นวิธีนี้ก็เหมาะกับน้องๆที่แบบว่าลูกค้าอยากตัดผมทัดถูอะค่ะเราจะไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงการที่เราดึงกลับไปมากข้างหน้าถ้าเราดึงกลับไปข้างหลังมากข้างหน้าก็ยิ่งจะยาวมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ที่จังหวะของการดึงอะค่ะถ้าเราไม่ต้องการให้เทมากเราก็ไม่ต้องดึงกลับหลังไปมากตรงนี้เอาไปปรับใช้อะค่ะตรงนี้เอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เลยแต่กรณีที่ลูกค้าบอกว่าอยากได้บ๊อบด้วยแล้วก็ทัดหูด้วยฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการนี้เวลาเราไปทัดหูอะค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นความยาวพอดีของผมลูกค้าหรือการตัดข้างหน้าเทยาวๆนิดนึงเนี่ยช่วยลักษณะของลูกค้าหน้ากลมๆอะค่ะมีแก้มเพราะว่ามันจะช่วยพรางความแหลมของมุมผมอะค่ะมันจะทำให้หน้าเราเรียวขึ้นฉะนั้นการตัดผมอะค่ะบางครั้งทำไมเราต้องมีเรื่ององศาหรือต้องมีมุมมาเพื่ออะไรเพราะว่าลบบางส่วนออกไปอย่างลูกค้าบางทีถามว่าหน้าอย่างนี้จะต้องเหมาะกับตัดแบบไหนหน้าแบบนี้ยังต้องเหมาะแบบไหนแต่จริงๆลูกค้าสามารถตัดได้ทุกทรงแหละค่ะถ้ามีการเซตทรงแต่เป็นการตัดผมที่เป็นการศัลยกรรมไปในตัวใช่ไหมไม่ใช่ถึงขนาดนั้น แต่ว่ามีการลบแก้มมีการอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่บางทีเราไม่มีเราไม่มีทางเลือกอ่ะถ้าเราไม่มีทางเลือกเราก็กลายเป็นว่าเวลาเราไปตัดผมลูกค้าเราไปตัดอีกแบบนึงที่เราเคยตัดตามความเคยชินมันก็อาจจะบอกว่าออกมาเป็นกลมๆแต่อย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการทางเลือกอย่างนึงโดยใช้เหลี่ยมใช้มุมของผมมาช่วยลดรูปหน้าคือถ้าคนที่เป็นแบบรูปหน้าแบบทรงกลมอย่างเงี้ยตัดผมทรงนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีความแหลมของข้างหน้าแต่ว่าเราจะไม่เลเยอร์หรือว่าไม่ตัดตรงนี้ให้มันกลมนะคะพี่บอกแล้วว่ามันก็ต้องเป็นทรงเหลี่ยมเพื่อมาลบหน้าหรือแนวของผมลบกรอบหน้าของผมเหมือนกันค่ะการกับการสไลด์ละค่ะมันต้องมาลบเหลี่ยมลบหน้าของผมดีเหมือนเดิมนะคะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลยค่ะตำแหน่งของการทำงานสำคัญนะคะคุณต้องบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตู่ถึงจันใครคะคุณนกจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวว่าพี่ตู่มองยังไม่เห็นไม่รู้ใครเพราะพี่ตู่ไม่เห็นเลยค่ะต้องให้โอช่วยขอบคุณทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราเจอไกด์ไลน์เราก็ตัดนะคะแล้วตัดแล้วเราก็นิ่งนะคะเราก็จะได้ความยาวเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ก็ทำเหมือนข้างตะกี้อะค่ะคือแบ่งผมมาทุกจุดของการตัดผมอะต้องมีที่มาที่ไปนะเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้พี่ตู่ทำการแบ่งผมเป็นเฉียงใช่ไหมครับแนวเฉียงใช่เพราะว่าหนึ่งเส้นแบ่งมันจะช่วยให้เราถ้าเรามันจะตัดง่ายขึ้นแต่จริงอะแบ่งตรงแบ่งอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าเราก็จะยากขึ้นถ้าสมมติว่าเราไม่ชำนาญจริงการวางนิ้วเราอาจจะผิดไปแต่การอย่างเงี้ยคือตัดผมตามแนวแบ่งเราก็วางมือเราตามแนวแบ่งผมอะค่ะมันก็จะทำให้เราอะทำงานได้ง่ายน้องๆคนไหนที่เรียนไปแล้วตัดป๊อปเทมีปัญหานะคือให้มองดูแล้วลักษณะว่าเราแบ่งผมแล้วแนวแบ่งของผมเราอะเป็นยังไงเราก็ต้องวางมือตามแนวแบ่งที่เราแบ่งไปมันจะได้ไม่มีปัญหาในการเวลาเราตัดผมเทเห็นไหมเวลาเขาทัดถูกเขาก็จะพอดีบาลานซ์กันกับข้างหลังแต่ตรงเนี้ยคือมันจะมีความทุยคือไปดันผมให้มันมีความพองที่เหลือคือเดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งเอาตอนเราจบงานก็ได้ว่าอย่างไรสองข้างเท่ากันไหมโอ้ไม่ช่วยพี่เลยโอ้ไม่ช่วยดูเลยว่าสองข้างเท่ากันไหมไม่มีกระจกโอเคเห็นไหมข้างนี้จะยาวกว่าไหม
เพราะว่าพี่ดึงไปเยอะมากไปหน่อยใช่ไหมการดึงผมกลับไปมากก็คือจะทำให้ผมข้างใดข้างหนึ่งยาวนะคะแต่ถ้าเรารู้สาเหตุนะคะเวลาเราตัดผมเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถแก้ที่เหตุนั้นได้นะคะอย่างตะกี้พี่ตู่รู้ว่าตัวเองดึงข้างนี้กลับไปเยอะเกินข้างนี้ได้เทก็รู้แล้วว่าโอเคเราก็มาแก้ไขฉะนั้นบางทีเราตัดผมอะค่ะคนที่ต้องแก้ไขงานคือตัวเราว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานที่ทำไมซ้ายขวาหรือผมเราถึงไม่เท่ากันอันนี้มันจะมีส่วนของหน้าม้าที่เราอันนี้พี่จะปล่อยลงแล้วนะคะมันจะมีส่วนของหน้าม้าที่เราตัดไปครั้งที่แล้วเนาะแต่ในรูปอะมันจะเป็นลักษณะผมปัดฉะนั้นถ้าลูกค้าจะปัดผมก็คือให้เราอะปล่อยผมลงบ้างก่อนนะปีผมให้เรียบร้อยถ้าลูกค้าจะปัดผมหรือมีหน้ามาปัดสามเหลี่ยมข้างหน้าคือตัวสำคัญนะคะในการตัดเก็บไว้ก่อนค่ะจะมากจะน้อยหน้ามานี่คืออยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการนะคะหนาบางลึกอยู่ที่เราเป็นส่วนแบ่งนะคะฉะนั้นเก็บส่วนข้างหน้าไว้คราวที่แล้วเราตัดทรงเวนดี้ไว้เนาะมันก็เลยจะมีส่วนหน้ามาไว้นิดนึงพี่ตุ๋เก็บส่วนหน้ามาไว้ให้แล้วนะนี่เราจะดูสัดส่วนของหน้ามาตรงไหนที่มันจะสวยโอเคจุดนี้อันนี้แบ่งผมเป็นตัวสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมการตัดผมหน้ามานี่ต้องแบ่งสามเหลี่ยมทุกครั้งไหมครับถามว่ามันจะมีเทคนิคของการแบ่งตรงด้วยแบ่งตรงก็ได้แบ่งสามเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าจะแบ่งยังไงต้องรู้ว่างานที่ออกมาเป็นแบบไหนแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าอยากแบบหน้ามาปัดหน้ามาแบบใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าครับต้องการถูกคะตัวช่างเองต้องรู้ว่าเขาว่าแบ่งผมแบบเนี้ยผมมันจะตกมาในแนวไหนการแบ่งสามเหลี่ยมสิ่งที่ได้ต่างกับแบ่งตรงยังไงเนี่ยค่ะเราก็เก็บจดนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บอย่างนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวที่เก็บที่เราจะมาไล่ผมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นองศาที่พี่แบบไม่ค่อยได้สอนน้องๆเพราะว่ามันจะยากนิดนึงแต่ว่าดูไปเราก็จะเข้าใจเองค่ะว่าโอเคพอเราแบ่งผมได้นี้เราก็มาแบ่งการทำงานแล้วค่ะตามสัดส่วนครึ่งหน้าครึ่งหลังคือพยายามทำงานให้ง่ายอะทำให้ง่ายคือหมายถึงว่าอะไรการง่ายของงานคือต้องทำผมให้เป็นระเบียบแบ่งผมให้เป็นระเบียบทำงานให้เป็นระเบียบใช่คือทำงานให้เป็นระเบียบค่ะแล้วมันจะทำให้เราอะทำงานง่ายทำงานเร็วเนี่ยค่ะไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวก็เสร็จเพราะว่าถูกกำลังถ่วงเวลาเพื่อให้ช้าที่สุดนะฮะเพื่อให้ช้าที่สุดเบื่อคนรู้ทันทีเนี้ยมันเป็นการตัดแบบ disconnect แล้วนะคะองศาเนี้ยคือเป็นองศาที่พี่ไม่ได้สอนน้องแต่ถามว่าลองดูนะคะเราหวีผมส่วนที่ขึ้นมาก่อนลักษณะการหวีอันนี้จะเป็น90ขนานกับค่ะหวีผมออกมาแล้วมุมได้แล้วองศาได้แล้วทีนี้จะเริ่มมีเรื่องของมุมมาช่วยแล้วค่ะเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นผมสั้นไปหาผมสั้นไปหาผมยาวพอข้างในสั้นข้างบนยาวคืออะไรคะงุ้มลงมาปกเลยจะได้ปลายงุ้มโดยอัตโนมัติโอเคไหมแบ่งผมเหมือนเดิมเลยค่ะทุกครั้งของการทำงานต้องมีอะไรไกด์ฉีดน้ำนะคะถ้าไม่เห็นบางท่านนี่ก็จะดึงผมมาจนแบบตัดไม่ได้อะถ้าเ
ถ้าไม่มีก็คือจะตัดไม่ได้ผมอะค่ะอย่างพี่ตู่พูดว่าถ้าเราแม่นในเรื่องของการทำงานแล้วอะมันจะรู้เลยว่ามีให้ตัดก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องตัดเราต้องคุยกับลูกค้าค่ะบางทีลูกค้าเขามาหาเราเขาไม่ใช่แค่มาตัดผมแต่เขามาแก้ไขทรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกเขาค่ะว่าถ้าต้องการแบบนี้เขาจะได้เนื้อผมเขาจะสูญเสียผมไปเท่าไหร่บางทีเขาแทบจะไม่มีอะไรให้ตัดค่ะนิดเดียวเองก็เปลี่ยนทรงแล้วแต่เราต้องคุยกับเขาค่ะว่าลูกค้าโอเคไหมจังหวะของการบีนะคะให้สังเกตไปรอบๆเลยค่ะผมเริ่มงุมแล้วเราจะดึงผมกลับไปนะตรงจุดที่เราตัดนะคะเราจะไม่ได้เดินรอบนะถ้าเราเดินรอบตัดผมตามตำแหน่งผมจะกลมยิ่งคนหน้ากลมยิ่งกลมใช่แต่เรากำลังจะตัดผมให้มีความเหลี่ยมลบเหลี่ยมออกไม่ใช่ลบกบคือให้ผมเป็นเหลี่ยมไม่เหลี่ยมถ้าลบเหลี่ยมคือแสดงว่าเป็นกลมเราก็จะดึงผมกลับไปเล็กน้อยนะคะทุกครั้งของการทำงานถ้าเราไม่เห็นจะเล่นสงการแล้วนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่รู้สึกว่าเหมือนจะหลับไงก็เลยต้องแบบว่ามีความตั้งใจเรียกนิดนึงนิดๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้พี่ตู่ครับวันนี้พี่ตู่ใช้กรรไกรของอะไรครับใช้กรรไกรโค้งของวาเลนเต้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตู่จะมีเทคนิคในการเก็บทรงนี้ด้วยกรรไกรทำไมพี่ตู่ถึงชอบใช้กรรไกรโค้งอะตอนนี้ค่ะด้วยเทคนิคของการทำงานนะคะซึ่งเมื่อก่อนอะก็สงสัยเหมือนกันนะตอนที่ยังไม่ทำงานไม่ได้เยอะทำไมช่างถึงมีกระเป๋าคาดกรรไกรหลายอันจังเขาใช้ยังไงของเขาทำไมเขาต้องใช้เยอะแยะแต่จนในหนึ่งเรามารู้แล้วว่าอ๋อมันจะมีกรรไกรสำหรับตัดสำหรับใช้ลงเทคนิคแต่ละตัวฟันปลาใช้สำหรับทำอะไรกรรไกรแบบนี้ใช้สำหรับทำอะไรแต่วันนี้ด้วยงานเราต้องการความเป็นความเป็นคิ้วไหวความโค้งเราก็ต้องใช้กรรไกรโค้งนี่แหละค่ะทีนี้ด้านข้างเราจะแบ่งตรงๆธรรมดานี่แหละค่ะไม่ต้องไปแบ่งซับซ้อนนะคะบีผมกลับไปที่ตำแหน่งที่เราตัดไว้ตะกี้นิดนึงเขาเรียกว่าตัดแบบ over direction ละคือไม่ใช่ตรงที่เรายืนตัดฉะนั้นการตัดผมอะค่ะมันมีวิธีการหลายแบบอย่างที่พี่บอกแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการตัดหลายๆอย่างหรือเราเข้าใจหัวใจของมันจริงๆแล้วว่าเราก็จะสนุกกับการทำงานนะคะเราสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางของการทำงานพอเราเจอไกด์ไลน์ทำไมคะยิ่งง่ายอะไรก็ตัดตามไกด์ไลน์เจ้าค่ะพี่ทีมงานง่วงค่ะฉีดน้ำเลยนะอย่าว่าแต่ที่ทำงานง่วงเลยค่ะคนตัดก็ยังจะบอกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่อหน้าช่อสุดท้ายนะคะวิธีการกลับถ้าเราต้องการรักษาความยาวของช่อหน้าให้มีความเทหรือว่าลบรูปหน้าลูกค้าก็คือดึงกลับไปข้างหลังดึงกลับไปที่ช่อหลังหูอะค่ะช่อหนึ่งไม่ต้องดึงกลับไปหลังนี้นะแต่ช่อหลังหูจะเอาไกด์ไลน์ไปก็ได้ค่ะเป็นตัวกำหนดจริงแล้วมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมันเสียเวลาหวีผมนี่แหละค่ะแต่ว่าการที่เราหวีผมทำงานให้เรียบร้อยอะค่ะมันก็จะทำงานให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจริงๆพี่ตู่ถามแล้วในกรณีที่แบบเราทำการตัดพลาดผิดแบบดึงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับคือผมอะค่ะถ้าตัดพลาดแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแก้ทรงให้มันเป็นทรงเดียวกันคือทรงกลมแต่ว่าคือต้องคุยกับลูกค้าแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทั้งหมดทั้งมวลอะถ้าความยาวเขายังอยู่ยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งใจว่าเราจะตัดเหลี่ยมตรงนี้เพื่อลบรูปหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะข้างบนผิดพลาดแต่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ละลูกค้ายังไม่รู้สึกเท่ากับความยาวที่หายไปเลยฉะนั้นการยกผมขึ้นมาตัดอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เรื่องความยาวอ่ะเห็นไหมคะผมมันก็จะงุ้มของมันมาเองเพราะมันเป็นวิธีการตัดอีกแบบนึงถ้าน้องๆที่เคยเรียนกับพี่ตั๋วรู้ว่าทรงเนี้ยตัดอ่ะคือจะต้องยก45ทั้งหัวแต่ถามว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตรงที่ว่ามันตัดได้แต่เนื้อผมมันจะเยอะเนื้อผมมันจะเยอะแต่วันนี้เป็นวิธีนึงที่สมมติว่าคนที่แบบผมหนาๆหรือต้องการลดเนื้อผมแล้ววันนี้เราต้องการโชว์เทคนิคในการทำงานก็คือเราก็จะใ
ช้เทคนิคในการตกแต่งนารีรัมบอกว่าสอนดีค่ะใครนะคะคุณนารีรัมจะไม่อ่านถูกใช่ไหมคะนารีรัมมีประมาณนะคะอ่านที่ไม่ถูกอ่ะนารีรัมต่อขอบคุณนะคะพอดีแบบพี่ตู่อยากให้แบบว่าให้ทุกคนเข้าใจในการทำงานง่ายๆอะค่ะไม่ต้องซับซ้อนมากเพราะว่ามันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเราในการทำงานให้กับลูกค้าค่ะว่าเรามีความหลากหลายในการทำงานแล้วเราจะรู้เลยว่าพอตัดผมได้หลายๆแบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความสนุกอะค่ะสวัสดีคุณซูเปอร์สตาร์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนุ๊กบอกว่าอยากเรียนดาบค่ะอ๋อได้เลยค่ะนุ๊กทักอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเพราะว่าเดี๋ยวดัดพี่ก็ต้องไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการขึ้นทรงดัดวิธีการดัดค่ะคุณมณีวรรณบอกว่าเข้าใจมากค่ะเข้าใจง่ายมากค่ะขอบคุณค่ะตกภาษาไทยค่ะตกภาษาไทยนิดนึงนะคะตกภาษาไทยหรือว่าไม่ตื่นตกภาษาไทยนี่ค่ะเราก็จะเจอไกด์ไลน์ค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องมุมเรื่องการทำงานเรื่องการบีเรื่องการที่จุดที่เรายืนนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแต่สำหรับน้องใหม่ๆค่ะที่เพิ่งเข้ามาตัดผมอะค่ะเขาก็จะแบบว่านิดนึงทำไงให้เห็นงานง่ายๆมันเหมือนจะบังเลยเราเจอส่วนที่ยาวองศาต้องขนานกับกะโหลกศีรษะนะคะถ้าไม่ขนานกับกะโหลกศีรษะมันก็ไม่ใช่มุมมันไงมันก็ไม่ใช่ผมมันก็ไม่ใช่มุมมันไงตัดผมมันก็เลยผิดเพี้ยนไปไงดังนั้นมันก็ต้องเข้าใจอะค่ะในเรื่องของเหลี่ยมของมุมด้านข้างที่จะทำไงให้เห็นโอเคดึงกลับมาข้างหลังนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะให้สังเกตนะคะว่าหวีขนานกับกะโหลกศีรษะเป็นยังไงนี่ค่ะมันก็จะงุ้มของเขาเองช่อหน้านะคะอย่างที่พี่บอกว่าต้องการรักษาความยาวก็คือดึงมาตัดแต่ลักษณะของการหวีค่ะว่าเห็นอะไรไหมคะผมมันจะงุ้มงอเข้าส่วนตรงเนี้ยเราก็คือตกแต่งเล็กน้อยเดี๋ยวตอนที่เราไปทำงานเก็บรายละเอียดเพราะไม่มีปัญหาแล้วองศาเราได้แล้วมุมเราได้แล้วอันนี้มาส่วนของหน้าม้าค่ะอย่างที่พี่ตู่บอกในรูปคือหรือในแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ พี่ไม่ได้แข่งใครนะล่าสุดนั่งดูไลฟ์กันคือแบบเปียกนะคือถ้าลูกค้าต้องการปัดซ้ายแล้วก็ดึงมาฝั่งตรงข้ามคือตัดดึงผมมาทางฝั่งขวาถ้าลูกค้าปัดขวาก็ดึงไปฝั่งซ้ายถ้าอย่างนี้บางที่เขาก็คือเรียกว่าตัดแบบโอเวอร์เดเรกเหมือนกันในทางทิศทางตัวกันค่ะทีนี้เราจะปัดฝั่งไหนก็ได้แต่พี่แบ่งข้างนี้ไปแล้วเราก็ดึงมาข้างนี้กำหนดเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะปัดไปข้างนี้นะใช่ไหมกำหนดเลยค่ะดึงผมออกมายกผมมาที่90กำหนดความยาวเลยค่ะส่วนที่เกินมาตัด
ผมข้างหน้าพยายามวางไว้เป็นแนวเฉยๆนะคะอย่าไปดึงตึงมากเพราะว่าถ้าดึงตึงมากปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็คือผมก็จะเด้งคืนกลับตัดยังไงก็ได้นะคะปันปลาหรือตัดตรงก็ได้นี่ค่ะสุดท้ายเราจะเห็นผมไปละข้างๆนี่ค่ะค่ะทีนี้เสร็จแล้วยากไหมคะโอ๊ตง่ายครับจริงๆแล้วถ้าทรงนี้พี่ตู่ตัดผมแค่ไม่ถึง30นาทีพี่ตู่ก็ตัดเสร็จแล้วแต่ว่างานเราจะสวยหรืองานเราจะโอเคตรงไหนคือสุดท้ายเราก็ต้องมาเก็บที่รายละเอียดนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะหรือว่าให้พักแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพี่ตู่เป่าผมก่อนแล้วก็มาดูวิธีการหรือว่าเทคนิคการเก็บผมนะคะว่าพี่ตู่จะเก็บผมยังไงนะคะเราจะทำการเป่าผมนะคะอันนี้เราก็เก็บมาส่วนที่เกินออกมาในเมื่อองศาเราไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เกินออกมาไม่ใช่ปัญหาอะไรในการแต่งเราจะเห็นผมทำไมคะผมลุ้มทันทีคุณนึงบอกว่าทรงหากินเลยครับบอใช่แต่ว่ามันเป็นวิธีการตัดที่อันนี้พี่ตู่ไม่ได้สอนพวกนุ๊กพวกน้องๆมาตรงนั้นมันเป็นทรง45ทั้งหัวแต่อันนี้คือ45มันไม่ใช่45ทั้งหัวแต่มันใช้เรื่องของเส้นแบ่งแล้วก็มุมแล้วก็องศาเข้ามาช่วยในการทำงานงานที่ออกมาแตกต่างกันแน่นอนนิดนึงเพราะว่าเนื้อผมข้างในไม่มีเนื้อผมถูกซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้เราจะมาลงเทคนิคกันละเดี๋ยวเป่าออกก่อนนะคะเป่ามันก็พองขึ้นมาเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยค่ะพี่ตู่เราจะต้องมีการใดก่อนนะคะเพื่อว่าวันนี้พี่ตู่จะให้เห็นการลงเท็กเจอร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของฐานล่างฐานในนะคะจะสั้นกว่าข้างบนเหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อผมเยอะๆค่ะข้างในฟูฟ่องนี่เรามีแปรงไดวอลลุ่มใหม่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่ตู่จะสอนเก็บเทคนิคในการเก็บทรงเราตัดได้มุมได้มุมได้องศาของมันแล้วค่ะโอ๊เราไม่จำเป็นต้องไปออกแรงใดเยอะๆเขาก็จะเข้ามุมเข้าทรงของเขาเองเวลาเราเลือกแปรงใดเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดของความยาวของเส้นผมนะคะตะกี้ฐานล่างที่ตู่ใช้แปรงเล็กแต่ว่าพอผมเริ่มมีความยาวเราก็เปลี่ยนแปรงน้องๆอย่าข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะ
ขาจะเห็นรูปทรงของบัฟชัดเจนเหมือนในรูปอะค่ะทีนี้เราจะทำการแต่งข้างล่างก่อนนะคะตรงที่เป็นไม่เชื่อมข้างล่างอะค่ะเก็บความเบาของผมนะคะถ้าคนไหนไม่ถนัดก็ใช้ฟันปลาได้นะคะแต่อย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่าตัวฟันปลาเองจะต้องรู้จากน้ำหนักของการลงแล้วก็หน้าของฟันปลาที่จะลงนะคะแต่ถ้ามีเวลาคือเราก็พอยคัดได้อ่ะค่ะพอยพัดคือเก็บความเบาของผมเบาๆอะค่ะเก็บพอยคัดเบาๆเก็บรายละเอียดของผมอะค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆไม่มีเวลาค่ะก็คือใช้ฟันปลาก็ได้ลักษณะของการใช้ฟันปลาก็คือค่อยๆจังหวะของการลงนะคะเบาๆอย่าทิ้งน้ำหนักมือลงนะคะการใช้ฟันปลาก็คืออย่าทิ้งน้ำหนักลงให้ปลายผมเบาค่ะเก็บช่วงที่เราตัดข้างในไว้ก่อนการตัดริบพอยต์อย่างนี้จะทำให้ลดขอบกรอบทรงของผมนะคะพอเราได้ส่วนของข้างในแล้วเราก็จะมาเก็บขอบข้างล่างแล้วค่ะขอบข้างบนแล้วค่ะเวลาเก็บขอบข้างบนนะคะให้เราทำงานได้ง่ายๆก็คือเก็บผมส่วนที่เราไม่ต้องการเท็กซ์เจอร์ออกไปก่อนก็ได้ยกผมขึ้นมาเลยค่ะตามแนวที่เราตัดเท็กซ์เจอร์เลยค่ะเพื่อให้ผมเกิดความเบานะคะผมจะเริ่มเป็นร่องเป็นช่องนะคะเก็บตามมุมที่เราตัดเลยค่ะผมจะเกิดความเบาอะค่ะแล้วก็เห็นร่องของช่องไหมคะเวลาลองเทคนิคระวังนะคะอย่าให้เนื้อผมที่เราตัดไว้หายรักษาความยาวที่เราตัดไว้เพราะถ้าเราลงเทคนิคผิดความยาวของผมที่เราหาไว้ก็จะหายนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นผมทำไมขึ้นคะเบาขึ้นจากตะกี้
ผมจะเริ่มเบาขึ้นในส่วนของด้านหน้านะคะจะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าพี่กำลังเท็กเจอร์เก็บในส่วนของผมให้เกิดความเบาเราจะเห็นร่องช่องผมขึ้นมาผมเบาขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตรงไหนผมลุกค้าหนาค่ะเราก็สามารถใช้เทคนิคของความโค้งของกรรไกรอะค่ะเก็บความหนาได้แบ่งผมออกมานะคะในส่วนให้ระวังนะคะตรงส่วนที่มันหนาความโค้งของกรรไกรมันดีอย่างนึงค่ะเราไม่ต้องไปโค้งนิ้วเยอะๆค่ะผมมันก็จะเป็นริ้วขึ้นมาเป็นร่องขึ้นมาเป็นช่องขึ้นมาถ้าเราต้องการบ๊อบที่แบบมีความเบาอ่ะบางทีเราเบื่อบ๊อบที่มันหนักๆเราก็ใช้วิธีนี้ตัดมันจะลดความเบาของผมบ๊อบดูมันจะดูเนี่ยมันจะเป็นแม้เวลาเสยไปปุ๊บมันจะเป็นร่องเป็นช่องของมันผมมันจะมีเท็กเจอร์ของมันเองแต่ว่าความเป็นบ๊อบมันก็ยังไงยังอยู่นะคะเราก็เท็กเจอร์ไปให้อย่าลืมนะคะเราตัดแบบไหนเราก็ต้องเท็กเจอร์แบบนั้นระวังปลายผมที่เราหาไว้ด้วยเพราะบางทีวิตัดตรงนี้มาทำไมตรงนี้ยาวกว่าตรงนี้ตัดเผลอตัดแล้วเกิดอะไรขึ้นเผลอตัดแล้วเกิดอะไรขึ้นความยาวก็หายผมก็งุ้มโอ๊ตหายไปไหนมาอู้งานโอ้ไปช่วยพี่ทำงานเลยไม่มีคนชวนคุยแย่ที่เป็นยังไงอะไรนะอย่างที่บอกค่ะตรงไหนของผมที่มันดูหนาเก็บเลยแค่นี้ก็ดูสวยแล้วครับพี่เหรอผมนะเอาหรอตายแล้ว5 บาท 10 บาทก็เล่นโอเคเนี่ยโอเคพี่โอเคใช่ไหมพี่โอเคพี่ไปไม่ถูกเหมือนกันพี่โอเคอะมันเงียบเกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเราก็เอาเนื้อผมออกใครเรียนกับพี่ก็ต้องเขาก็จะรู้ไงคะต้องเคลียร์ดีๆเขาต้องทำใจใช่ไหมไม่งั้นไม่จะมีความหลงตัวเองเป็นทุกคนนะเนี่ยค่ะโหแล้วทำผมก็เคลียร์แล้วใช่ป่ะนะคะมาดูว่าตรงไหนเบาตรงไหนหนาอันนี้มันเรื่องอะไรนะโรสโอ๊ตบอกพี่มันเป็นฟีลลิ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของฟีลลิ่งเนี่ยค่ะพี่บอกว่าหนึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์เรามีความเข้าใจเราใช้เทคนิคในการตกแต่งก็ได้แล้วค่ะมันก็จะเป็นลายเซ็นของเราเองงานของเราเองวันนี้ถ้าเราอยากทำงานให้มันหลากหลายขึ้นนี่จะบอกว่าไม่ได้แข่งกับใครแต่เราต้องแข่งกับตัวเราเองว่าเราอยากทำงานได้หลากหลายขึ้นมีทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นการเรียนรู้มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจในการทำงานเพื่อไปสร้างสรรค์งานให้เกิดความหลากหลายเห็นไหมคะ
ทุกอย่างที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานนะคะมีประโยชน์หมดแหละแม้กระทั่งฟันปลาเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราใช้เขาถูกหรือยังถ้าเราใช้เขาไม่ถูกที่แทนที่เขาจะสวยเขาอาจจะเป็นโทษฉะนั้นน้องบางคนที่ไม่ถนัดหรือว่าทำงานไม่นั่นปุ๊บก็สามารถใช้ฟันปลานะคะใช้ในการตกแต่งแต่ถามว่าเห็นไหมเราลงเทคนิคเยอะแค่ไหนแต่ความเป็นบ๊อบของเขาก็ไม่ได้หายไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้ฟันปลาก็ได้ในการตกแต่งทรงโอ้ที่อิมตัวนิดในพี่จะทำให้เห็นนะคะเสร็จแล้วผมเป็นร่องเป็นช่องเนื้อเก็บรายละเอียดที่ท้ายทอยลูกค้าตรงไหนที่เราต้องการเราจะจบกับลูกค้าแค่นี้ก็ได้นะคะแต่พี่ตู่ขออนุญาตนิดนึงคือจะหนีให้ดูถึงความที่เขาเป็นวอลลุ่มของเขาขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเชฟผมที่ชัดเจนร้อนหรือยังคะเห็นเชฟผมไหมทุยเลยเห็นไหมคะพี่กุลนะคะเหมือนในเล็บไหมข้างหน้าคือถ้าผมลูกค้าหนาไปตรงนี้เราก็แต่งได้อีกอะค่ะเห็นความมากของหน้าม้าใช่ไหมหน้าม้าพูดชัดๆไม่มีใครแย้งหน้าม้านี่ต้องพูดช้าๆชัดๆจะเป็นหน้าอย่างอื่นแทนจะเป็นหน้าอย่างอื่นแทนได้ผมเนี่ยค่ะตรงนี้จะลบรูปหน้าของลูกค้าแต่ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการตัดบ๊อบจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้มาแล้วแบบช่างตัดไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าหีหางนิดเดียวครับเดียวตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะคะมาแล้วอะข้อดีของการตัดผมโดยองศาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือเวลาเขายาวมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะมุมองศาเขาได้แล้วพอมุมองศาเขาได้ปุ๊บเวลาเขายาวมาเขาก็ต่างคนต่างเรียงเส้นตามตำแหน่งของเขาฉะนั้นการตัดผมก็คือตำแหน่งสำคัญเหมือนกันตำแหน่งของผมที่เราตัดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ข้างในสั้นข้างนอกยาวๆออกมาจะเป็นยังไงเขาก็เรียนตามมุมตามผมของเขาน้องๆที่ยังอยู่ไหมเนี่ยคุณน้อยบอกว่าบ๊อบของออตู่ตัดแล้วลูกค้าชอบทุกคนค่ะใครคะคุณอ้อยอ่ะคะอ๋อน้องอ้อยเขากลับไปดูแลได้ง่ายใช่ไหมแต่อันนั้นไม่เป็นบ๊อบ45ไงบ๊อบที่แบบอันนี้ไม่เป็นบ๊อบแบบ disconnect ไงคือไม่มีการเชื่อมไงแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นลูกเล่นแล้วสังเกตที่ว่าความที่บางข้างในมันสั้นอะข้างนอกมันยาวเนี่ยเวลาลูกค้านั่นอะผมเขาจะเป็นร่องเป็นช่องจริงๆอะไม่อยากจะบอกเลยว่าตัวเองก็เป็นติ่ง เป็นติ่งเกาหลีรู้จักทุกวงนะไม่ใช่ไม่รู้จักนางเอกไม่รู้จักรู้จักแต่อุป้ารู้จักแกนหนังนะฮะถามหนักเรื่องอะไรสามารถถามอาจารย์ตุ๊กได้เองไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเราดูเพื่ออะไรรู้ป่ะอรรถรสไม่ใช่เราดูเพื่อแฟชั่นไงเราดูหนังเราก็ดูว่าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องเทรนด์บางทีลูกค้ามาหาเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกค้าใช่ไหมที่เขาชอบอย่างเงี้ยเขาอยากได้ทรงผมแบบอย่างที่ดาราเขาดูอะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะดัดผมอยากดัดผมแบบพักโบกอมเหมือนคนแถวเนี้ยค่ะนั่งดูจะพักโบกอมเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะนั้นบางทีลูกค้าเขาไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรบางทีอินสปิเรชันเขาก็คือง่ายๆคือดาราที่เขาชื่นชอบไง
ฉะนั้นถ้าเราไม่ดูเราไม่ดูอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งของการทำงานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็คือแบบต้องเอาภาพเป็นเฟรนด์ของดาราที่ตัวเองชอบใช่หรือทรงผมใช่ค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นของแบล็คพิงค์ไงครับที่เป็นกระแสเรื่องการทำสีหรือว่าการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบลิซ่าใช่ไหมใช่ก็จะมีคนแบบมาตัดผมในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะละครไทยช่วงนั้นที่เป็นแบบสามีตีตาครับใช่ค่ะก็จะมีคนมาตัดผมตามพอร์ชมานเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ค่ะในการที่เราดูบางทีงานทำผมหรืองานอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการเป็นแฟชั่นยิ่งถ้าเราสามารถแบบว่าดูแล้วตอบเล็บได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าค่ะคือทำสีได้ตามที่ลูกค้าคืองานใกล้เคียงก็ได้ตัดผมมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าทุกคนเขามีเหตุผลในการทำงานเหมือนกันวิธีการทำงานอาจจะแตกต่างกันสิ่งที่ได้มันอาจจะแตกกันต่างกันเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมแล้วงานก็จะไม่ทิ้งกันเท่าไหร่แต่อันนี้ในทางเลือกของพี่คือพี่ชอบในการเรียนรู้เพราะว่าหนึ่งมันทำให้เราทำงานได้หลากหลายขึ้นพอวันนี้มันเป็นตัวเลือกสำหรับเราว่าเราเคยตัดลูกค้าคนนี้อยู่แล้ววันหนึ่งเราเสนองานแบบใหม่จากที่เราเคยตัดให้เขาถึงความแตกต่างเขาอาจจะสนุกกับเราได้เพราะบางทีลูกค้าอยากเปลี่ยนแต่เขาไม่รู้บอกเขาไม่รู้จะบอกเราว่าจะเปลี่ยนยังไงเขาจะเปลี่ยนทรงไหนบางทีเขาก็ต้องการในเมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วบางครั้งเขาก็ให้เราเป็นคนตัดสินใจเลือกค่ะว่าเขาต้องเปลี่ยนแบบไหนแต่เขาไม่ชอบสุดท้ายเราก็กลับไปตัดแบบเดิมหรือเวเดิมก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะชอบอะไรใหม่ๆเอาไว้สำหรับคนที่น้องๆอะค่ะที่แบบตัดผมแล้วยังมีปัญหาหรือว่ายังเรียนรู้แบบยังไม่เข้าใจเองนะคะแล้วบางคนก็คือเกิดความท้อแท้กับการตัดผมว่าทำไมฉันตัดไม่ได้ฉันจะทำได้ไหมในเรื่องของเคมีก็ส่วนของเคมีอะค่ะแต่ถามว่าทั้งหมดเลยค่ะว่าอะไรจะสวยได้อย่างน้อยการขึ้นทรงหรือการตัดผมให้ได้รูปแบบรูปทรงที่เราต้องการนะคะมันจะทำให้งานอย่างอื่นเราง่ายขึ้นเช่นการวางแนวสีการดัดหรือการทำอะไรที่จะไปต่อยอดอะค่ะมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนี่ค่ะมีความเกาหลีเบาๆนะคนทำไงอีกแล้วไปดีกว่าจบดีกว่าจบไลฟ์ดีกว่าชอบตัวเองตลอดเลยนะแล้วมันจะน่าเบื่อไงถ้ามันเงียบๆๆๆๆไงพูดไปแอร์มันดังไงครับน้องๆต้องมาอยู่กับเราตั้งกี่นาทีแล้วเขาก็เบื่อเหมือนกันนะตอนนี้ครบชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอดีเลยเห็นไหมไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่เลยนะจริงๆมันเสร็จตั้งนานแล้วล่ะค่ะใช่ครับคือจริงๆถ้าตัดผมตรงนี้จริงๆพี่ตุ๊กตัดแค่30นาทีเองแต่ด้วยความที่เราต้องอธิบายไปด้วยพูดไปด้วยไงครับแล้วก็มีการเซตทรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆมาให้ดูคือจริงๆอ่ะมันอยากให้เห็นถึงการตัดผมว่ามันมีวิธีการตัดหลากหลายค่ะมันก็จะได้ทรงที่มันตัดหลากหลายแต่ว่างานจบมามันก็เหมือนถ้าคนมาดูเขาก็มันก็บ่นบ๊อบวอลลุ่มธรรมดาบ๊อบนั่นธรรมดาค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ทรงแบบพิสดารให้ดูไหมไม่มีค่ะนอกจากโอ้นี่แหละค่ะจะเป็นแบบแต่ลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบของแบบธรรมดาครับได้มันก็มีไงแต่ถามว่ามันจะมีทรงผมว่าแฟชั่นมันจะมีอยู่สองแบบสตรีทกับแคทวอล์กไงเดินถนนได้กับแคทวอล์กไงถามว่าวันนี้คุณจะเอาแบบไหนเดินถนนได้หรือแคทวอล์กอย่างโอ้นั่นน่าจะแคทวอล์กใช่ครับเนี่ยมีคุณกันใช่ไหมครับคุณกันใครเอ่ยค่ะว่าถามนะคุณพิงก็ได้คุณพิงนะครับถามว่าทรงนี้ชื่อทรงอะไรคะจริงๆค่ะมันเป็นบ๊อบจริงๆแล้วมันเป็นการตัดผมแบบบ๊อบดิสคอนเนคชั่นคือการตัดบ๊อบโดยไม่มีการเชื่อมผมเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดรูปทรงคือการดันผมที่ไทยถอยหรือว่าแก้ไขแต่ว่าด้วยความที่ชื่อมันยาวเกินไปค่ะก็เลยใช้ว่าลดเหลือว่าคนละแนวทางเลยว่าเราอยู่บริษัท L Angel เราก็เลยตั้งชื่อว่า Bob Angel ให้รู้ง่ายๆว่าโอเคเป็นชื่อของมันเฉพาะไปต่างมาก็จะเป็นนางฟ้าต่างมาก็จะเป็นนางฟ้าตอนแรกอ่านชื่อแล้วคิดว่าเป็นทรงแองเจิลที่สมัยก่อนอ๋อชาลีแองเจิลเหรออันนั้นรู้อายุโอ้เลยนะถ้าทันชาลีแองเจิล
ลากๆเป็นผมข้างล่างทรงนี้จะเหมาะกับคนรูปหน้ายังไงวะคือจริงๆอะค่ะมันไม่ได้เหมาะกับคนรูปหน้าไงแต่พี่ตู่พูดอะค่ะว่าหนึ่งด้วยมุมของเขาตรงนี้ค่ะที่มันแหลมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจุดเด่นของเขาคือสำหรับลูกค้าที่แบบหน้ากลมๆอย่างเงี้ยค่ะความแหลมของมันเนี่ยค่ะมันจะไปลบรูปหน้าแต่ว่าถ้าตรงนี้เราไปตัดให้มันมนอย่างเงี้ยค่ะหน้าเขาก็จะดูกลมไปเลยสองก็คือว่ากรณีที่แบบลูกค้าต้องการแบบหรือกรณีลูกค้าที่ผมแบบผมตรงๆผมเยอะๆค่ะเราต้องการตัดบ๊อบแต่ว่าที่น้องๆเคยเรียนกับพี่ตู่มันจะเป็น45ทั้งหัวใช่ไหมตัดบ๊อบอย่างนี้แหละงุ้มๆแต่ว่ามันจะมีเนื้อผมเยอะมากพอมันมีเนื้อผมเยอะมากเนี่ยคือทำไรก็คือสุดท้ายเราก็ต้องไปใช้ฟันบาร์หรือเท็กเจอร์เยอะๆแต่วิธีการแบบนี้คือตัดคอนเนคหรือคือตัดข้างในสั้นมันก็จะทำให้เนื้อผมข้างในหายไปเหมือนที่ตัดผมให้เจนนะคือตัดสไลด์เหมือนกันแต่ตัดdisconnect คือเพื่อเอาเนื้อผมข้างในที่มันหนาๆออกแต่ไม่ต้องกลัวปัญหาในการที่เราจะไปดูแลนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผมตรงเนี่ยอันนี้จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะงุ้มของเขาก็จะเข้าทรงของเขาเองแต่อย่างที่พี่บอกคราวนี้ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะตัดผมอะค่ะคุณต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่า1สภาพผมเขาเป็นยังไงหัวใจสำคัญของการทำงานคือต้องวิเคราะห์สภาพเส้นผมลูกค้าให้ได้ว่าเส้นผมลูกค้าเป็นยังไง2ทรงที่ลูกค้าเลือกหรือเราจะเลือกให้ลูกค้าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นผมเขาถ้าวันนี้เขาดูแลไม่ยากเราก็เลือกทรงที่ไม่ยากสำหรับเขาให้ไปแต่ถ้าพี่ถึงบอกว่าถ้าคนนี้ถ้าเป็นผมหยิกอยากโสฟูๆแล้วอยากได้สิ่งที่เราจะต้องบอกลูกค้าอย่างแรกเลยคือว่าคือลูกค้าต้องได้ผมมันถึงจะสวยมันถึงจะเข้าทรงบางคนคือเขาก็ต้องถามเขาทุกครั้งนะคะว่าไลฟ์สไตล์ทุกครั้งคือตื่นมาสระผมแล้วต้องได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องดูทรงให้เหมาะกับสภาพเส้นผมเขาแต่ถ้าใดทรงไหนก็สวยแต่มาเหมาะกับหน้าไหนหรือไม่หน้าไหนเนี่ยมันจะมีเรื่องเหลี่ยมแล้วมุมขององศาเข้ามาช่วยโอเคไหมพี่ขอน้ำมันหน่อยสิวันนี้เรามีน้ำมันจริงๆแล้วจะมีน้ำมันจริงๆนะอืมนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันออยล์นะคะเป็นตัวอาร์แกนออยล์นะคะใส่เพื่ออะไรครับคือจริงๆอะค่ะอย่างที่พี่พูดอะค่ะว่าเราตัดผมทรงนี้สิ่งที่เราจะโชว์สิ่งที่เราจะโชว์คนหรือว่าโชว์งานของเราค่ะยิ่งถ้าเรามีไฮไลท์หรือการตกแต่งตรงการที่เป็นเท็กเจอร์ของผมจะเห็นได้ค่ะเนี่ยค่ะการใส่น้ำมันยิ่งทำเห็นร่องของผมไหมคะเห็นช่องของผมไหมจะเห็นได้ชัดเห็นไหมผมมันเกิดจากการที่เราตัดข้างในสั้นด้วยทำให้มันเห็นร่องชัดลดความเบาลดความหนักของผมสองก็คือผมมันจะเป็นริ้วเป็นร่องเป็นช่องอะค่ะอย่างเราทำไฮไลท์มาก็จะเห็นไฮไลท์เราชัดผมเราก็จะดูทำไมซอฟต์ขึ้นเบาขึ้นเหมือนในเล็บไหมเนี่ยเหมือนในเล็บที่เราทำให้ดูใช่ไหมคะพี่ครับเหมือนในเล็บที่แบบที่เอามาให้ดูเลยคือถึงบอกว่าถ้าใครอยากเป็นนางแบบก็ได้นะคะติดต่อมาเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยตัดผมตุ๊กตาแต่ว่าถามว่าแต่จริงก็คือตัดได้อันนี้คืออยากให้แบบมาได้สัมผัสกับตัวเองเพราะว่าเราก็พยายามหานางแบบอยู่แต่ว่าด้วยเวลาหรือการทำงานมันไม่ค่อยตรงกันนะคะเนี่ยค่ะจบแล้วสำหรับวันนี้เราไลฟ์หน้าจะมีอะไรต่อไปก็คือทรงอะไรอะค่ะเดี๋ยวพี่ตู่จะพยายามหาทรงที่แบบให้ทุกคนได้เรียนรู้จริงๆอาจจะมีแบบว่าซับซ้อนมั่งง่ายมั่งสลับกันไปแต่ในผมบ๊อบนั้นก็คืออยู่กับบ้านเราตลอดไปอยู่แล้วแต่ว่านี้เป็นบ๊อบอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะทีนี้ถ้าใครไม่แม่นน้องๆพี่นะที่หมายถึงว่าที่พี่เคยสอนมานะคะถ้าใครไม่แม่นอย่าเพิ่งไปลองตัดลูกค้านะ คืออย่าเพิ่งลองตัดลูกค้านะแต่ว่าถามว่าใครตัดทรงที่เคยเรียนกับพี่ไปก่อนแล้วถ้าลูกค้าโอเคก็คือตามนั้นได้โอ้ยมีอะไรจะฝากไหมคะหรือว่ายังไงสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรียนกับพี่ตู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สตัดผมดัดผมหรือว่าผมชายพี่ตู่ก็สามารถสอนได้นะครับเพราะว่าเราจะมีคอร์สเป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์หรือว่ารายวันอย่างเงี้ยครับว่าอยากเรียน15วันหรือว่าเดือนนึง3เดือนนี้ก็มีครับเนี่ยค่ะได้ค่ะแล้วไงพี่ตู่ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนนะคะคือพยายามที่จะหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ดูนะคะนี่สุดท้ายแล้วมันก็มีความถุยเบามันไม่หนักมันไม่เป็นก้อนโอเคไหมค่ะแล้วยังไงพี่ตู่ครับ
วันนี้ถูกก็ขอต้องขอตัวลาไปก่อนพี่ตู่จบไม่ลงจบไม่ลงใช่ไหมต้องมีคนผ่าจบวันนี้ครับวันนี้น่าสดเข้ามาเลยแล้วก็ส่วน EP หน้านะครับใครที่อยากจะดูทรงผมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันทีหลังเนาะว่าอยากดูทรงผมทรงไหนหรือว่าอยากให้ผมตัดผมเป็นทรงผู้ชายให้ดูก็ได้ค่ะแต่จริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าหัวหุ่นหนึ่งเราต้องการให้มันมีประโยชน์สูงสุดได้เรียนรู้ทุกคนก็จะได้ดูหลายๆทรงให้รู้ว่าหนึ่งเราสามารถในหัวหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายทรงมากฉะนั้นมันก็จะอาจจะต้องเป็นไปตามสเต็ปของการทำงานแต่ถามว่านี่แหละคือประโยชน์สูงสุดของการทำงานโอเคนะคะและยังไงก็ขอบคุณโอ๊ตมากๆเลยเงียบบ้างมาบ้างเงียบบ้างฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามกดเพจของ L Angel ด้วยมันจะมีตอนนี้พี่ตู่เข้ามาทำร่วมๆกับ L Angel นะคะฉะนั้นจะมีอะไรดีๆมาให้น้องๆที่เคยติดตามเราทำงานร่วมกับเราเช่นอุปกรณ์อะไรที่พี่ตู่เคยใช้แล้วทุกคนบอกว่าเอ้ยพี่ตู่ใช้ดีหนูอยากใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่ตู่กำลังหาอุปกรณ์พวกนี้ให้อยู่ให้น้องๆมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวเลือกในการใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วยังไงเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครสนใจอะไรถามว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ๆเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะทำอะไรนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ